จะด้วยภาวะความเครียดด้วยเรื่องของการงานรวมถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะทำให้สมดุลในร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยอาจจะไม่สมดุลซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่ภาวะการมีบุตรยากได้ดังนั้นพอครูจะพูดถึงเรื่องของPCOS นะคะนั่นคือภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบอันนี้เนี่ยครูไม่ได้มีหน้าที่ในการบอกว่าเราเป็นหรือเปล่านะคะหน้าที่ของผู้หญิงแต่ละคนก็คือถ้าประจำเดือนมาไม่ปกติอ้วนง่ายผอมง่ายเหนื่อยง่ายอยู่ดีก็คือเป็นสิวเป็นฝ้าขึ้นผิดปกติมีขนขึ้นดกผิดปกติโดยเฉพาะบนใบหน้าบนแขนขาจากที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือใดๆก็แล้วแต่เหนื่อยง่ายอ่อนล้าง่ายนะคะสิ่งสำคัญก็คือการที่ให้คุณหมอเป็นคนเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเช็คว่าเรามีภาวะเป็นPCOS หรือเปล่าเมื่อรู้แล้วแน่ชัดใดๆก็แล้วแต่นะคะเรื่องของอาหารการกินก็มีความสำคัญมากๆตอนนี้ตัวของครูเองเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินมาทานอาหารที่มีไขมันดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดอัลมอนด์นะคะน้ำมันตับปลาไขมันดีและที่สำคัญคือครูพยายามลดการรับประทานน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแบดคาร์บนะคะประเภทแบบว่าข้าวขัดสีนะคะประเภทแบบว่าขนมปังขัดสีใดๆพยายามเลือกที่จะเป็นออร์แกนิกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะดูแลตัวเองและร่างกายนี้มากขึ้นเมื่อฮอร์โมนของเรามีความสมดุลมากขึ้นจึงเป็นไปได้นะคะที่เราอาจจะมีบุตรง่ายขึ้นยังรวมไปถึงนะคะการฝึกโยคะแบบเบาๆการฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเพื่อลดภาวะความเครียดในร่างกายและจิตใจของเราโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากท่านั่งนะคะจะเป็นท่านั่งบนเก้าอี้หรือท่านั่งขัดสมาธิแบบนี้นะคะแล้วแต่ที่เราสบายใจแล้วคราวนี้ค่อยๆนะคะหมุนตัวจากขวาไปซ้ายให้รู้สึกถึงกระดูกก้นนั่งของเราที่สัมผัสกับพื้นการที่เรานะคะหมุนแบบนี้เพิ่มการเคลื่อนไหวแบบนี้เพื่อเพิ่มนะคะเรื่องของการไหลเวียนของเลือดสู่บริเวณของ reproductive area ของเราช่วงนี้เลยนะจ๊ะแล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะ5 4 3ขอบคุณค่ะที่มีคนเข้ามาดูหวังว่านะคะคงได้เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนโอเคแล้วจากท่านี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างทิ้งน้ำหนักของไหล่และแขนทั้งสองข้างออกห่างจากใบหูหงายฝ่ามือขึ้นโน้มกระทั่งหลังนิดนึงนะคะเพื่อให้รู้สึกถึงก้นและกระดูกก้นนั่งของเราที่สัมผัสกับพื้นรู้สึกถึงการเหยียดยืดของกระดูกสันหลังหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกผ่อนคลายคราวนี้เอาจินตนาการของเรานะคะไปที่หน้าท้องหายใจเข้าไปให้สุดเลยไปจนถึงนะคะส่วนของมดลูกรังไข่ของเราหายใจออกทิ้งเอาความกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจออกไปพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆไปให้ลึกจนถึงมดลูกของเราจนถึงทุกส่วนในเชิงกรานหายใจออกผ่อนคลายแล้วคราวนี้นะคะค่อยๆใช้มือนะคะด้านใดด้านหนึ่งให้อยู่ใกล้นะคะกับบริเวณนะคะมดลูกรังไข่ของเรากับบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับระบบสืบพันธุ์ของเรานี่แหละเพิ่มพลังงานบวกจากตัวเราเองให้กับตัวเรานะคะอีกมือข้างนึงเนาะให้ใกล้กับหัวใจของเราหรือในบริเวณฮาร์ทชักรานะคะ
สื่อสารกันนะคะระหว่างฮาจักรากับซาครจักราจักราที่2และจักราที่4เพื่อส่งความรักนะคะจากตัวเราเองนะคะสู่ร่างกายของเราโดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์นี่แหละหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีก3การหายใจนะคะต่อไปตอนหายใจออกให้เปล่งคำว่าโอมโดยตอนเปล่งจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนรู้สึกถึงพลังงานบวกที่เราส่งจากหัวใจของเรานะคะไปให้สู่ระบบสืบพันธุ์ของเราความรักความเข้าใจโอมค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเราจะมาเริ่มในท่าแรกนะคะสำหรับท่าแรกเหยียดขาทั้งสองข้างอย่างที่ครูบอกไปเนาะการฝึกโยคะนะคะนอกจากที่จะช่วยให้เพิ่มเรื่องของการผ่อนคลายและลดภาวะความเครียดแล้วเป็นไปได้ว่าการฝึกโยคะแบบสม่ำเสมออาจจะช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราซึ่งเมื่อฮอร์โมนสมดุลมากขึ้นอาจจะทำให้ภาวะ PCOS บรรเทาลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะจากท่านี้นะคะเหยียดขาทั้งสองข้างเช่นเดิมค่ะให้รู้สึกว่ากระดูกก้นนั่งของเรายังสัมผัสกับพื้นมือประสานกันแล้วจากท่านี้นะคะค่อยๆโน้มตัวแล้วหมุนนะคะสะโพกจากขวาไปซ้ายเราทำ5รอบนะคะ2 3 4และ5หมุนกลับค่ะ5 4 3 2และ1โอเคเช่นเดิมค่ะจากท่านี้นะคะให้ปลายเท้านะคะและส้นเท้าประสานกันเข่าอาจจะยกขึ้นมาเป็นช่วงเช้าๆอย่างนี้ถือว่าโอเคมากพยายามไม่ต้องไปกดหรือพยายามที่จะ stretch เขามากนะคะเอาเท่าที่เราทำได้เราทำเช่นเดิมค่ะประสานมือกันไว้แล้วค่อยๆนะคะหมุนสะโพกนะจ๊ะจากขวาไปซ้ายถ้าหมุนทางด้านขวาพยายามกดเข่าด้านขวาชิดพื้นหมุนทางด้านซ้ายพยายามกดเข่าซ้ายชิดพื้นแบบนี้แล้วค่อยๆลงถึงทางด้านหลังทำแบบนี้5รอบนะคะ5 4 3 2และ1แล้วค่อยๆหมุนกลับค่ะ5 4 3สองและ1แล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางคราวนี้นะคะผ่อนคลายมือไว้ด้านหลังสะโพกชันเข่าพักปลายเท้าไว้ที่พื้นแล้วค่อยๆนะคะโยกเข่าทางด้านซ้ายด้านขวาหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆหายใจเข้าไปทิศทางหนึ่งหายใจออกอีกหนึ่งทิศทางนะจ๊ะ5สี่สามสองและหนึ่งคราวนี้นะคะพยายามกดเข่าไปทางด้านขวานะจ๊ะยืดตัวรู้สึกถึงการยืดของกระดูกสันหลังแล้วค่อยๆนะคะโน้มตัวนิดนึงไปทางด้านขวานะจ๊ะมองเลยหัวไหล่ด้านขวาไปหายใจเข้าลึกๆยืดตัวนิดนึงนะคะยืดอกไว้3
2 1แล้วค่อยๆผ่อนคลายเราจะทำอีกขั้นนึงนะคะคราวนี้ดันเข่าไปทางด้านขวาเหยียดยืดตัวนะคะมีการรู้สึกเหยียดยืดของกระดูกสันหลังของเรายืดอกแล้วค่อยๆมองเลยหัวไหล่ด้านซ้ายไปคราวนี้ท่านนี้ไว้ที่3การหายใจนะคะ3 2และ1แล้วค่อยๆผ่อนคลายกลับมาตรงกลางคราวนี้นะคะกลับมาในท่านั่งสมาธิของเราเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างคราวนี้หายใจเข้าเหยียดแขนด้านขวาขึ้นให้รู้สึกนะคะตอนที่เราเหยียดเนี่ยมือเราผ่านใบหูด้านขวานิดนึงหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายคราวนี้นะคะหยุดยืดนะคะแขนด้านซ้ายผ่านกับใบหูด้านซ้ายนิดนึงหายใจเข้าและหายใจออกผ่อนคลายคราวนี้นะคะเราจะทำทั้งสองข้างอ๋อโอเคหายใจเข้าให้รู้สึกนะคะถึงการหยุดยืดของแขนทั้งสองข้างผ่านใบหูของเราหายใจออกเราทำแบบนี้นะคะอีก2การหายใจหายใจเข้าลึกๆอีก1รอบนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเหยียดยืดหายใจเข้าแล้วค่อยๆบิดตัวไปทางด้านซ้ายมือด้านขวานะคะกดเข่าด้านซ้ายลงที่พื้นเบาๆขณะเดียวกันใช้ปลายนิ้วมือด้านซ้ายนะคะกดจากพื้นยกตัวขึ้นมารู้สึกการหยุดยืดของกระดูกสันหลังของเราแล้วค่อยๆนะคะมองเลยหัวไหล่ด้านซ้ายค้างในท่านี้ไว้ที่3การหายใจหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปอีกนิดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกอีก1การหายใจค่ะแล้วค่อยๆนะคะกลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่อยๆเหยียดแขนทั้งสองข้างเนื้อศีรษะหายใจออกพักฝ่ามือด้านซ้ายกดเข่าด้านขวาลงเบาๆไปที่พื้นขณะเดียวกันใช้ปลายนิ้วมือด้านขวานะคะไว้ด้านหลังสะโพกของเรายกตัวขึ้นมารู้สึกการเหยียดยืดของกระดูกสันหลังมองเลยหัวไหล่ด้านขวาไปนะจ๊ะค้างในท่านี้ไว้ที่3การหายใจแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจเข้าลึกๆเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นแล้วจากท่านี้นะคะเราไปสู่ All Four กันเลยค่ะเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าครูใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะมาจากท่านี้นะคะอยู่ในท่า All Four สังเกตนะคะว่าให้หัวไหล่อยู่สูงกว่าระดับฝ่ามือทั้งสองข้างสะโพกอยู่สูงกว่าระดับเข่าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหมุนสะโพกเช่นเดิมกันค่ะเราพยายามเพิ่มเนาะเรื่องของการไหลเวียนนะคะของเลือดเนาะของออกซิเจนไปสู่นะคะสะโพกอวัยวะภายในเชิงกรานซึ่งหมายถึงทั้งตัวมดลูกรังไข่นะคะผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายต้นคอแล้วจากนี้ค่อยๆหมุนสะโพกกลับนะคะหมุนสะโพกกลับไปทิศทางของการทวนเข็มนาฬิกาแล้วจากท่านี้นะคะใครที่อยากจะผ่อนคลายเรื่องของหัวไหล่ต้นคอข้อศอกเช่นเดิมค่ะเมื่อเราผ่อนคลายมากเท่าไหร่นะคะเราก็ปลดปล่อยความตึงเครียดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจออกไปมากเท่านั้นจากท่านี้ก็จะเป็นท่าของ cow cat stretching หายใจเข้า cow stretch หายใจออกนะคะให้จินตนาการว่าเราค่อยๆดันตัวเองออกจากพื้นดินโกงหลังนะคะกดคางชี้อกหายใจเข้า
หายใจออกค่อยๆดันตัวเองนะคะออกจากพื้นดินโกงหลังกดฐานชีดออกอีก3การหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าแล้วจากท่านี้นะคะจิกปลายเท้าแล้วยกตัวขึ้นมาสูงๆอยู่ในท่าของ downward facing dog แล้วเริ่มที่จะเป็นเรื่องของ walking dog โดยการที่งอเข่าด้านซ้ายทีด้านขวาทีผ่อนคลายนะคะทิ้งน้ำหนักของต้นคอของหัวไหล่ของเราไปที่พื้น8 7 6 5 43 2 1แล้วค่อยๆนะคะโน้มตัวทางด้านหน้าอยู่ในท่าของแพลงให้หัวไหล่นะจ๊ะอยู่เหนือกว่านะคะฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วค่อยๆวางเข่าพักปลายเท้าหายใจเข้า swooping cat หายใจออกมาในท่าของ child pose ยืดแขนพักฝ่ามือพักหน้าผากของเราหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาอยู่ในท่าของนะคะ all four แล้วค่อยๆเป็น swooping cat หายใจออกเราทำแบบนี้อีก3รอบหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีก1รอบค่ะหายใจเข้าและหายใจออกแล้วจากท่านี้นะคะค่อยๆนะคะพักตัวลงให้น้ำหนักของเรานะคะอยู่ตรงด้านหน้าของร่างกายของเราคราวนี้นะคะครูอยากจะให้นะจ๊ะพักฝ่ามือแบบนี้นะคะโดยให้วุ๊บวุ๊บวุ๊บแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆจะเป็นลักษณะท่าแบบนี้นะจ๊ะ cover ไปแบบนี้นะคะแล้วฝ่ามือนะคะชี้ไปในทิศทางของพื้นนะจ๊ะโอเคเราจะมาเพิ่มเรื่องของการไหลเวียนให้กับระบบ
โอเคกลับมาอีกหนึ่งรอบโอเคเสียงหายไปตอนฝึกทำขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะท่าที่1ผ่านไปแล้วมาอีก1อีก2ท่านะคะท่าที่2เช่นเดิมค่ะเราจะฝึกในเรื่องของนะคะการที่เพิ่มการไหลเวียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือดเรื่องของออกซิเจนเรื่องของสารอาหารไปบริเวณระบบสืบพันธุ์ทั้งรังไข่ทั้งมดลูกของเรานะคะจากท่านี้ค่อยๆนะคะงอเข่าทั้ง2ข้างจับปลายเท้าของเราจะจับทางด้านในหรือทางด้านนอกอันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครทำได้ทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งนะคะเดี๋ยวกูจะให้ออปชั่นอีกหนึ่งท่านะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆยกหน้าอกขึ้นแล้วค่อยๆนะคะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นพยายามดันปลายเท้าออกเหมือนเราพยายามเตะขาออกจะรู้สึกนะคะถึงน้ำหนักที่ลงไปที่หน้าท้องส่วนล่างของเราหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆผ่อนคลายเราทำแบบนี้นะคะอีก2รอบอ่ะก่อนที่จะทำอีก2รอบหายใจเข้าก่อนหายใจออกฮ่าผ่อนคลายหายใจเข้าและหายใจออกอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆผ่อนคลายเช่นเดิมค่ะพักฝ่ามือนะคะให้อยู่ใต้กับไหล่ของเราดึงไหล่ออกห่างจากใบหูหายใจเข้าค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมาช้าๆรู้สึกการเหยียดยืดของกระดูกสันหลังรู้สึกการเหยียดยืดของทางด้านหน้าของเราเพื่อไม่ให้ปวดหลังนะคะพยายามขมิบก้นและรู้สึกการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในแล้วค่อยๆผ่อนคลายมาในท่าของชายโพสแบบนี้นะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆแล้วคราวนี้ค่อยๆนะคะกลับมานั่งในท่าของนะคะforward fold แบบนี้นะจ๊ะขยับก้นไปซ้ายทีขวาทีผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างสังเกตว่านะคะถ้าใครที่เหยียดขาได้ไม่ตรงจะงอเข่านิดนึงก็ได้นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆค่อยๆโน้มตัวทางด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆค่อยๆโน้มทางด้านหน้าสังเกตนะคะว่าครูพยาที่จะเหยียดยืดหน้าอกไปทางด้านหน้ามากกว่าที่จะโก่งหลังแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะเพิ่มภาระให้กับหลังส่วนล่างดังนั้นการฝึกท่าแบบถูกต้องน่าจะดีกว่านะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้ถ้าใครจับปลายเท้าได้นะคะฝึกโยคะมานานอ่ะได้เป็นที่โอ้ครูขา what you talking about ได้แค่นี้เลยค่ะครูไม่สามารถขยับไปข้างหน้าได้ครูจะให้หลังเหยียดตรงใช่ไหมคะแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าผ่านรูจมูกหายใจออกเอาความกังวลออกไปพร้อมกับลมหายใจออกนะคะแล้วค่อยๆนะคะกลับมาในท่าหลังตั้งตรงคราวนี้เราจะจบด้วยท่านี้ละจ้าเพิ่มนะคะเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับฮอร์โมนในร่างกายของเราอีกหนึ่งฮอร์โมนที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนั่นก็คือไทรอยด์ต่อมไหลท่อในส่วนบริเวณต้นคอของเราบริเวณนี้นะคะเพื่อเป็นการ activate อีกหนึ่งส่วนก็คือโชตชักราชักราที่5นะคะซึ่งถ้าใครพูดแล้วตอนนี้นะคะใช้มือสัมผัสต้นคอจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนเนาะอ่ะโอเคท่าแรกนะคะครูอยากให้เหยียดขาทั้งสองข้างให้เข่านะคะและข้อเท้าเท้าแนบชิดติดกันหายใจเข้าลึกๆมือทั้งสองข้างอยู่ใกล้กับลำตัวฝ่ามือนะคะคว่ำหายใจออกค่อยๆ ยกขาทั้งสองข้างขึ้นให้อยู่ในแนวนะคะ90องศาแบบนี้
จะเป็นอันที่หนึ่งแบบนี้นะคะหรืออันที่สองถ้าทำได้หายใจเข้าลึกหายใจช้าๆยกตัวขึ้นมาอยู่ในท่าพาวโพสท่ากันหายนะคะค่อยๆนะคะมือของเราประคองไว้ตรงหลังส่วนล่างหรือหลังส่วนกลางแล้วค่อยๆนะคะลดระดับของต้นขาลงถ้าสามารถพักปลายเท้าไว้ที่พื้นแบบนี้นะคะเป็นออปชันที่หนึ่งหรือออปชันที่สองจะมาในท่าของ shoulder stand ท้ายดินบนไหล่แบบนี้นะคะหรือคู่ขาสองท่ามีที่ได้เลยค่ะปวดล้างค่ะปวดคอค่ะนี่เลยจ้าใช้วิธีนี้เลยให้นะคะลำตัวอยู่ใกล้กับฝาผนังแบบนี้แล้วค่อยๆขยับครูขึ้นมาสังเกตนะคะว่าครูจะผ่อนคลายมากยกขาขึ้นสูงผ่อนคลายต้นคอหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆทั้งออปชันที่1หรือออปชันที่2แบบนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสบายตัวของแต่ละคนนะคะโอเคไม่ว่าจะเป็นออปชันไหนนะคะเราจะค้างในออปชันนั้นที่ประมาณ 2-3 การไม่ใช่ 2-3 แบบใจ 2-3 นาทีครูขอกลับมาท่านี้ก่อนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีก5การหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆนะคะผ่อนคลายใช้มือของเราประคองไม่ว่าจะเป็นออปชันไหนเนาะที่ครูนะคะขึ้นโชว์ไปนะคะสิ่งสำคัญก็คือฟังเสียงร่างกายของเราการฝึกโยคะควรที่จะเพิ่มนะคะเรื่องของการผ่อนคลายเพิ่มเรื่องความยืดหยุ่นมากกว่าที่จะเพิ่มเรื่องความเจ็บปวดเด้อโอเคแล้วอีกหนึ่งท่าสุดท้ายนะคะเมื่อเราเพิ่มพลังให้กับโฟลชักราแล้วคราวนี้เนี่ยปลดปล่อยพลังนะคะพลังบวกไปในทุกส่วนของร่างกายของเราใช้มือของเราแบบนี้นะคะประคองไว้นะคะใต้หลังส่วนล่างหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆคราวนี้ค่อยๆพอข้อศอกยกหน้าอกขึ้นมาแล้วพักกระหม่อมของเราแบบนี้นะคะไว้ที่พื้นเพื่อเป็นการนะคะเปิดให้พลังงานจากโชตจักราของเราจางนะคะต่อมไทรอยไปในทุกส่วนในร่างกายของเราหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาผ่อนคลายนะคะในท่าหอบชวาสนะทิ้งน้ำหนักในทุกส่วนในร่างกายของเราไปที่พื้นรู้สึกนะคะถึงแผ่นหลังหลังแขนทั้งสองข้างหลังต้นขาทั้งสองข้างผ่อนคลายแล้วรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะในบริเวณหลังของเรากับพื้นมือข้างหนึ่งนะคะเช่นเดิมจ้าอยู่ใกล้กับสารข้อจักราใกล้ๆกับบริเวณระบบสืบพันธุ์ของเรามือข้างอยู่ตรงฮาจักรานะคะอยู่ที่ตรงกลางกลางหัวใจของเราในราคาตรงหน้าอกของเราเพิ่มพลังให้กับนะคะทุกส่วนในร่างกายของเราแล้วโดยเฉพาะการเพิ่มพลังให้กับสารข้อจักราระบบสืบพันธุ์ของเราไล่เพิ่มพลังนะคะเพิ่มความรักให้กับฮาจักราคราวนี้นะคะคอนเนคกันนะคะสื่อสารกันระหว่างฮาชักรากับบูมชักราหรือสามข้อชักราแบบนี้เราจะลงท้ายนะคะโดยการเปล่งคำว่าโอมโดยการ3รอบนะคะให้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนให้รู้สึกถึงพลังงานบวกที่เราส่งไปให้กับทุกๆส่วนในร่างกายนี้เปล่งคำว่าโอมตอนหายใจออกนะ
โที่เราฝึกด้วยกันนะคะเพิ่มและสร้างสมดุลให้กับฮอร์โมนให้กับร่างกายและจิตใจของเราโดยเฉพาะนะคะครูขออวยพรเนาะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะที่อยากจะคลอดอยากจะนะคะตั้งครรภ์ง่ายๆเนาะขอให้ครูคือหนึ่งในนั้นด้วยนะคะขอให้พลังบุญนะคะส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะให้กับผู้หญิงทุกคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตอนนี้อาจจะเชื่อว่าตัวเองมีภาวะมีลูกยากนะคะดูพรก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นสำคัญก็คือเมื่อจิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นร่างกายเราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะเราเป็นการสร้างสมดุลให้กับฮอร์โมนในร่างกายของเราซึ่งเชื่อว่านำไปสู่การมีบุตรที่ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ